จริงๆพี่ตุนก็ไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมันเกินวัยที่จะมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้แหละว่าเออมันมีแหวนอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะมีโมเมนต์ให้เราอะไ คือจริงๆคู่หญิงอะค่ะคือเราเราเรารู้กันอยู่แล้วหมายถึงว่าเราเราแพลนกันอยู่แล้วอย่างที่เราเคยพูดกับนักข่าวหลายๆครั้งว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ตลอดแหวนเนี่ยก็ไปช่วยกันเลือกนะคะที่ร้านเพียงแต่ว่าวันที่รับแหวนมาเนี่ยเองก็บอกว่าเอาไว้กับพี่นะอะไรเงี้ยเราแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราอยากรู้ว่าเขาจะขอเรายังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันเกินวัยที่จะมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้แหละว่าเออมันมีแหวนอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะ มีโมเมนต์ให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆจริงๆตอนแรกก็คิดค่ะว่าเอะหรือว่าเป็นปีใหม่แบบ5432แบบแฮปปี้ิวเยียแล้วก็อาจจะสวมหรือเปล่าอะไรเงี<ม>้ยก็ผู้หญิงเราก็ต้องมีความคาดหวังเนาะแต่ว่าเขาคงแบบดูแล้วว่าเออลงเรือไปมันมีวิวสวยอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ดูเป็นส่วนตัวคือจริงจพี่ตุลก็ไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะน,นันๆจะทำอะไรสักทีหนึ่งอะไรเงี<ม>้ยใช่ครั<ม>้งเดียวในชีว<ม>ิตแล้วก็จริงๆเราสองคนก็ อยู่กันมา4ปีแล้วอะค่ะแล้วก็สําหรับตัวหญิงเองหลายๆคนก็รู้ว่าอชีวิตหญิงก็เจออะไรมาเยอะในช่วงเวลาที่เราคบหากันเราก็ผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยในการพิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างทั้งตัวเขาและตัวหญิงอะไรเงี้ยมันก็แบบเออมันถึงวันนี้แล้วเนอะอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเอออิ่มเอมแล้วก็รู้สึกดีใจกับกับเออเราเราเรา,เราผ่านกันมาได้ในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ในในอนาคตต่อไปเราก็จะพยายามผ่านทุกปัญหาที่เข้ามาให้ได้อะไรประมาณนี้ แต่ถึงว่าวันนั้นอะม,นม,นมนะันมันมันก็เป็นโมเมนต์ที่พิเศษอืเห็นคนเข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีพี่รู้สึกยังไงโหเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบจริงๆตัวหญิงเองอะยิงไม่เคยคิดเลยว่าแบบเราจะมีคนรักเยอะขนาดเนี้ยคือแม่ไม่ว่าจะหญิงหรือว่าเพื่อนอย่างแบบวาวาอย่างเงี้ยค่ะวาวาก็จะส่งข้อความมาว่าเฮ้ยแกคนรักแกเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ย มันอ่านแล้วมันน้ำตารือนะมันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีคนที่รักเราอยู่เยอะมากเนอะแม้แต่กระทั่งคนในวงการเองก็ตามหรือว่าแฟนๆหรือบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนเรานะแต่เขาเห็นโมเมนต,ต์ที่ดีของเราเขาก็มาร่วมแสดงความย,ยินดีก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> หลายคนคงรุ้นแต่ว่าก็ก็ดีใจเราก็แบบอ่านแล้วก็พี่ตุลก็ยังแบบเออตกใจว่าแบบเอ้ยทำไมคนมากันเยอะมากเลยอะ <c oughs> <ๆ>ไรเงี้ยก็ก็ แม่น้อยว่าน้ําตาไหลค่ะก็เขาก็คงรู้สึกว่าเออแบบจริงๆมันเป็นเรื่องที่คุณแม่คุณแม่อยากเห็นมาตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กับอย่างว่าไม่ใช่กับพ่อพี่ตุลด้วยแหละแบบก,กับชีวิตลูกสาวคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีใจว่าเออเราเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราจะมีชีวิตครอบครัวนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเออเราจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไง,งดูแลคนอื่นยัง,งยยไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> ดีค่ะขอบคุณทุกคนทีนทออ่แสดงความยินดีกับเราทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ